กราบสวัสดีทุกๆคนค่ะยินดีต้อนรับนะคะตอนนี้เราอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า One Piece Warrior 4นั่นเองจริงๆแล้วเกมนี้นะคะพิธีสาได้ไลฟ์สดไปเมื่อวานนั่นเองแต่ว่าพาร์ทแรกเนี่ยมันมีปัญหาด้านลิขสิทธิ์นะทำให้มาดูย้อนหลังกันไม่ได้นะคะก็ไม่เป็นไรค่ะพิธีสาก็เลยมาทำคลิปเล่นให้ดูใหม่อีกรอบนึงค่ะเป็นการสรุปคร่าวๆว่าคราวที่แล้วนะคะเราเล่นไปถึงไหนแล้วนะคะแล้วก็มันเกิดอะไรขึ้นบ้างสำหรับคนที่ไม่ได้ดูนะดูไม่ทันอยากมาดูย้อนหลังอะไรเงี้ยนะคะก็วันนี้มาทำสรุปให้ได้ดูกันใครที่ดูแล้วเมื่อวานก็ไม่เป็นไรข้ามไปได้เลยนะเดี๋ยวรอดูกันต่อในพาร์ท2นะคะแต่ตอนนี้ขออนุญาตรีให้ทุกคนได้ดูก่อนละกันว่าเอ้ยเมื่อวานเราเล่นไปถึงไหนแล้วนะไปเริ่มกันเลยลุยลุยโกโรเจอร์ชายที่ครั้งหนึ่งเคยครอบครองทุกสิ่งบนโลกคำพูดก่อนตายของเขาทำให้ผู้คนเริ่มออกทะเลสมบัติอันยิ่งใหญ่วันพีซที่ว่ากันว่าอยู่สุดขอบแกรนด์ไลน์จนสลัดทั่วโลกต่างเล็งสมบัตินั้นไว้ผู้คนพากันไล่ล่าตำนานอันยิ่งใหญ่โลกจึงได้เข้าสู่ยุคทองของโจรสลัดอย่างแท้จริงฉันไม่ขอให้พาไปด้วยแล้วเพราะฉันตั้งใจจะเป็นโจรสลัดด้วยตัวของฉันเองอย่างนายเนี่ยนะจะเป็นโจรสลัดได้อะได้สิฉันน่ะสักวันหนึ่งจะรวบรวมพรรคพวกที่เก่งกาจไม่แพ้ทุกคนที่นี่แล้วก็ออกเดินทางตามหาสมบัติฉันน่ะจะเป็นตาชายโจรสลัดโอ้จะเก่งกว่าฉันหรืองั้นเนาะถ้างั้นฉันขอฝากหมวกนี้ไว้กับนายนะลูฟี่มันเป็นหมวกที่สำคัญสำหรับฉันมากสักวันนายจะต้องเอามาคืนให้ได้ล่ะหลังจากที่นายเป็นโจรสลัดเต็มตัวแล้วถอนสมอตามใบเรือเดินทางได้หลังจากนั้นการผจญภัยของเด็กหนุ่มก็ได้เริ่มต้นขึ้นณที่แห่งนี้ในอีก10ปีต่อมา10ปีต่อมาเฮ้ยวันนี้อากาศดีเหมาะกับการออกเรือจังก่อนอื่นต้องรวบรวมพรรคพวกให้ได้สัก10คนกำลังดีเลยเอาล่ะลุยกันเลยฉันจะเป็นราชาแห่งโจรสลัดให้ได้เลยด้วยประการนี้เพื่อที่จะทำตามสัญญาที่ให้ไว้ในวัยเด็กกับแชงคูสผมแดงมังกี้ดีลูฟี่จึงได้ออกทะเลไปจากนั้นลูฟี่ที่มุ่งหน้าออกทะเลพร้อมกับความฝันที่จะเป็นราชาโจรสลัดในสักวันหนึ่งก็ได้พบเจอกับผู้คนมากมายที่อีสบูเขาได้นักล่าโจรสลัดโซโลพลซุ่มยิงอุซบพ่อครัวซันจิต้นโหนนามิและเรือโจรสลัดโกอิ้งแมรี่มาเป็นพรรคพวกร่วมออกทะเลสถานที่ที่พวกลูฟี่ตั้งใจจะมุ่งหน้าไปนั้นก็คือที่ที่เหล่าโจรสลัดจากทั่วโลกหมายตาแกรนด์ไลน์ณปลายทางของสถานที่แห่งนั้นกล่าวกันว่ามีวันพีซที่อดีตเจ้าโจรสลัดโกโรเจอร์ได้ทิ้งไว้ลูฟี่ได้ร่วมมือกับพรรคพวกจัดการคู่ต่อสู้ฝีมือเก่งกาจและโจรสลัดที่มีชื่อเสียงในอีสต์บลูทำให้ค่าหัวของเขากลายมาเป็น3ล้านเบลี30ล้านในเมืองโลกเทาที่พวกลูฟี่ไปเยือนเพื่อเตรียมตัวสำหรับการเดินเรือระยะยาวนั้นลูฟี่ได้เจอกับผู้พันกองทัพเรือสโมกเกอร์แต่ก็สามารถหนีรอดออกมาได้ฉันเพื่อที่ตามหาออบลูฉันเพื่อจะเป็นราชาโจรสลัดฉันเพื่อจะเป็นนักดาผู้หญิงใหญ่ฉันเพื่อที่จะเขียนแผนที่โลกฉันเพื่อที่จะเป็นนักรบแห่งท้องทะเลผู้กล้าหาญลูฟี่และพรรคพวกของเขาได้ประกาศความฝันและเป้าหมายของแต่ละคนก่อนที่จะมุ่งหน้าสู่การเดินทางที่ไม่เคยพบเจอมาก่อนลุยกันเลยสู่แกรนด์ไลน์เมื่อเข้ามาในแกรนด์ไลน์พวกลูฟี่พร้อมเริ่มต้นการผจญภัยครั้งใหม่ก็ได้เจอกับวีวีเจ้าหญิงแห่งอาณาจักรอลาบัสต้าที่ได้ลอบเข้ามาในบาร็อกเวิร์กองค์กรอาชญากรรมลับทุกคนตั้งใจจะพาวีวีที่ต้องการหยุดความวุ่นวายที่เกิดจากบาร็อกเวิร์กกลับไปยังบ้านเกิดของเ
แต่ระหว่างนั้นนามิก็ได้ล้มป่วยเป็นพิษไข้วีวีจึงเสนอความคิดหนึ่งขึ้นรีบรักษาคุณนามิโดยเร็วจากนั้นค่อยมุ่งหน้าไปยังอาราบัสต้ากันแบบนั้นแหละคือวิธีการที่เร็วที่สุดของเรือรำนี้เมื่อขึ้นฝั่งไปถึงอาณาจักรดรัมทุกคนได้พานามิไปหาด็อกเตอร์คุเรฮะหมอเพียงคนเดียวในประเทศพวกเขาได้พบกับชอปเปอร์ลูกศิษย์ของด็อกเตอร์คุเรฮะลูฟี่พยายามชวนชอปเปอร์มาเป็นหมอประจำเรือแต่ชอปเปอร์บอกว่าตัวเองเป็นปีศาจถูกปฏิเสธจากมนุษย์มาตลอดไม่สามารถเข้าร่วมกลุ่มได้ขอบคุณที่ชวนนะถึงฉันจะอยู่ที่นี่แต่สักวันพวกนายก็มีโอกาสจะมาหาฉันได้นะโอ้โหนะมาด้วยกันเถอะทุกคนรักษาการป่วยของนามิสำเร็จและได้ชอปเปอร์เข้ามาเป็นพรรคพวกและเริ่มการผจญภัยต่อไปโดยหันหางเสือเรือมุ่งหน้าไปยังอาราบัสต้าประเทศบ้านเกิดของวีวีฮีโร่วีรบุรุษงั้นเหรอเขาก็ได้เป็นวีรบุรุษของอาราบัสต้างั้นเหรอใช่เขาโคดายอ่ะเป็นกลุ่มเจ็ดเทพโจรสลัดหรือก็คือโจรสลัดที่รัฐบาลร่องให้การยอมรับสำหรับผู้คนในประเทศไม่ว่าจะเป็นเจ็ดเทพโจรสลัดหรือว่ากองทัพเรือถ้าขับไล่พวกโจรสลัดที่โจมตีเมืองให้ก็รู้สึกซาบซึ้งไม่ต่างกันแต่ทุกคนคงไม่คิดไม่ฝันว่าวีรบุรุษคนนั้นจะพยายามยึดครองอาราบัสต้าสินะคาโคไดพยายามก่อจลาจลในอาราบัสต้าเพื่อยึดครองประเทศนี้ถ้าเราหยุดเรื่องนั้นและขับไล่บาล็อกเวิร์กออกไปได้อาราบัสต้าก็จะปลอดภัยเข้าใจแล้วล่ะเอ๊ะแล้วลูฟี่ล่ะว้าวหิวชะมัดเลยร้านอาหารอยู่ไหนนะอาหารอาหารอาหารหมวกฟางเฮ้อเฮ้อมาถึงประเทศนี้จนได้สินะแกนะนายเจ้าควันมาตอนนั้นเนี่ยทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ถึงที่โลกทาวน์จะหนีฉันมาได้แบบชิวเฉียดแต่ฉันจะจับนายที่นี่ให้ได้ก่อนอื่นต้องหนีแล้วไปนะจ้าเฮ้ยทาชิเงะทาชิเงะเรียกรวมพลเรือทหารเรือด่วนตามหากลุ่มหมวกฟางทั่วเมืองกลุ่มหมวกฟางงั้นเหรอรับทราบค่ะครั้งนี้แหละจะจับกลุ่มนักล่าโจรสลัดโซโลให้ได้เลยแล้วเอาดาบมาให้ได้ไม่ยอมให้จับได้หรอกนะใครจะปล่อยให้หนีไปได้แล้วไวท์เดอะโบว์อะคีดัมพอเหอะนะนายอาจจะเป็นควันแต่ฉันเป็นไฟนะความสามารถของฉันกับนายอ่ะมันตัดสินแพ้ชนะไม่ได้หรอกแกเองเหรอหัวหน้าหน่วยที่สองของกลุ่มโจรสลัดหนวดขาวมีธุระอะไรกับประเทศนี้ล่ะโปรตุกัสดีเอสฉันมาตามหาน้องชายนะเอสไม่เปลี่ยนไปเลยนะลูฟี่เอสมันอาคีลูฟี่ทำไมกองทัพเรือเจอพวกเราเร็วอย่างนี้โปรตุกัสนายมายุ่งอะไรไม่เข้าเรื่องซะได้ไอ้ที่ยุ่งไม่เข้าเรื่องนะมันต่อจากนี้ต่างหากฮามอกะกามุโกมโนมาซุกะบ้าเอ้ยตื่นจริงๆเลยเจ้าควันเอ้ยไวท์เถอะบลูหนี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 ชาร์จชาร์จโซมันเป็นควันแตกแล้วลุมเรียบร้อยจัดการสโมกเกอร์สำเร็จฉันจะไปเรียกกำลังเสริมมาพวกแกถ่วงเวลามันไว้ทีครับผมถ่วงเวลาเหรอถ่วงเวลาเหรอ
สุดยอดขอบคุณมากนะเอสเอฟเปิดประตูให้เราแล้วฝ่าวงล้อมกองทัพเรือสำเร็จอย่าปล่อยให้กลุ่มโมฟังนี้ไปได้ไม่ยอมหรอกไม่ยอมหรอกวิววิเราจะไปที่ไหนกันต่อดีมีทางลัดที่ฉันเคยใช้ตอนเด็กๆอยู่ค่ะถ้าเป็นตรงนั้นกองทัพเรือไม่มีทางเจอตัวแน่ๆเข้าใจแล้วพวกเราไปกันเถอะไปทุกคนใช้ทางลัดเจอสโมกเกอร์สโมกเกอร์ค่ะขอโทษที่มาช้ากลุ่มโมฟังอยู่นั่นค่ะต้องสู้กับสโมกเกอร์อีกแล้วมาชาร์จมาสู้กันไหนสโมกเกอร์แกอยู่ไหนสโมกเกอร์เป็นควันน่ะตอนนี้ลูฟี่ยังไม่มีฮาคินะฮะไม่สามารถต่อยสโมกเกอร์ในร่างควันได้โอ้ยลูกน้องเหยียบเอาไปสโมกเกอร์คืนล่างหรือยังคืนล่างแล้วนี่มันหัวหน้านี่ว่ะเอ้าแล้วสโมกเกอร์อยู่ไหนสู้ทาชินีอีกรอบป่ะเนี่ยจะสู้ไม่ได้กมกมโนบาซูก้าทีนี้เราไม่อยากทำเธอเลยมันจะเป็นเซมงสุกุระเมื่อกี้เซมงสุกุระโดนระฆังยางยืดไปเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวเก็บยางก่อนโดนเยอะโดนเยอะคุณสโมเกอร์ค่ะขอโทษค่ะเดี๋ยวฉันจัดการต่อเองเธอกลับไปได้ละสโมเกอร์จริงๆอย่าแปลงร่างอย่าแปลงร่างตีไม่โดนล่ะกมกมโนโดนไข่วันเนี้ยเฮ้ยเอาโดนสโมกเกอร์เอ้าหูเมื่อกี้อุตส่าห์เปลี่ยนล่างแล้วเชียไปไหนละสโมกเกอร์มันหยุดมันนิ่งจังหวะนี้แหละอ้าวโอ้โหคืนล่างเลยอีกทีสโมกเกอร์โดนจัดการเราไม่มีเวลาแล้วเราต้องหนีทหารเรือเก็บยาติดต่อพลเอกสโมกเกอร์ไม่ได้อะระหว่างนี้เรารีบเบี่ยงเบนความสนใจศัตรูกันเถอะลูฟี่เรียบร้อยนี่จ้ะพี่ชายเหรอไอ้เจ้าคนเมื่อกี้เป็นพี่ชายนายไงเนาะพี่ชายฉันเองล่ะเอสอะอายุมากกว่าฉัน3ปีก็เลยออกจากเกาะไปก่อนฉัน3ปีไงแต่การที่ทั้งพี่ทั้งน้องกินผลปีศาจเข้าไปเนี่ยมันเอสอะแข็งแกร่งมากเลยนะฉันไม่เคยสู้ชนะเขาเลยสักครั้งนึงนายไม่เคยชนะงั้นเหรอใช่คนจริงๆหรือเปล่าเนี่ยก็ใช่นะสิแพ้อย่างเดียวเลยแต่ถ้าสู้กันตอนนี้ฉันต้องชนะแน่นายบอกว่านายจะชนะใครนะลูฟี่เอสยังไงก็เหอะทุกคนขอบคุณที่ช่วยดูแลน้องชายฉันให้นะไม่ก็ไม่ได้ทำอะไรสักหน่อยยังไงก็เหอะลูฟี่ได้เจอกันก็ดีแล้วอ่ะฉันเอานี่มาให้นาย
เอ๊ะเศษกระดาษเก็บเจ้าหนี้ไว้กับตัวตลอดเลยนะเศษกระดาษเนี่ยแหละจะพาให้ฉันกับนายมาเจอกันอีกครั้งบีเบิลการ์ดนะทุกคนมีน้องชายไม่ได้เรื่องอย่างนายเนี่ยพี่ชายอย่างฉันก็เป็นห่วงนะสิพวกนายก็อาจจะปวดหัวกับเขาแต่ก็ฝากด้วยแล้วกันนะนายจะไปแล้วเหรอเอสเออตอนนี้ฉันกำลังไล่ตามคนที่กระทำความผิดร้ายแรงอยู่นะได้ยินว่าช่วงนี้มันเรียกตัวเองว่าหนวดดำเดิมทีคือสมาชิกหน่วยที่2ของกลุ่มโจรสลัดหนวดขาวเป็นลูกน้องของฉันเองแต่หมอนั่นน่ะฆ่าพรรคพวกเป็นความผิดร้ายแรงที่สุดบนเรือโจรสลัดแล้วหนีไปฉันเป็นหัวหน้าหน่วยก็ต้องจัดการหมอนั่นให้ได้ตราบใดที่ยังจับมันมาลงโทษไม่ได้ฉันจะไม่ยอมถอยมาฉันจะไม่ถอยย้อนมาถึงทะเลนี้หรอกเจอกันครั้งหน้าที่จุดสูงสุดของโจรสลัดนะลูฟี่เอสไว้เจอนะแน่นอนมาที่จุดสูงสุดให้ได้นะลูฟี่คิดถึงเอสจุดดูเหมือนกองกำลังบาล็อกเวิร์กย้ายฐานทัพมายังเมืองใกล้กับเมืองหลวงแล้วไม่มีเวลาแล้วไม่เป็นไรยังทันแน่ยังไงก็รีบกันเถอะไม่เอาเล่าฮะเฮ้ยลูฟี่นายต้องรีบหยุดกองกำลังกบฏเนี่ยนะคนเป็นล้านคนจะปะทะกันจนกลายเป็นเรื่องใหญ่นะน่าเบื่อจะตายว่าไงนะนี่แกวีวีฉันอยากจะอัดเขาคนใดให้ปลิวเอ๊ะถ้าหยุดพวกที่กำลังก่อกบฏแล้วเขาคนใดจะหยุดงั้นเนาะต่อให้ไปถึงเมืองนั้นพวกเราก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าเราเป็นโจรสลัดไงอะบางทีหมอนี่ก็เข้าใจประเด็นหลักโดยไม่ต้องคิดเยอะเลยแฮะเธอน่ะคิดว่าถ้าไม่มีใครตายในการต่อสู้ครั้งนี้ก็คงจะดีสินะทั้งคนทั้งประเทศแล้วก็พวกเราทุกคนด้วยทั้งที่คู่ต่อสู้คือเจ็ดเทพจนสลัดแท้ๆแถมเป็นการต่อสู้ที่มีคนเป็นล้านกำลังลุกฮืออยู่เธอยังคิดอยู่อีกเหรอว่าทุกคนจะปลอดภัยอ่ะไม่อ่อนหัดไปหน่อยเหรอคนเรายังไงมันก็ต้องตายอยู่แล้วนะพอทีพูดแบบนั้นได้ยังไงตอนนี้เรากำลังพยายามหยุดไม่ใช่เหรอทำไมต้องมีใครตายด้วยล่ะทั้งที่ทั้งหมดเป็นความผิดของเขาคนใดแท้ๆถ้างั้นทำไมเธอไม่เอาชีวิตของตัวเองมาเสี่ยงแบบนี้พอเห็นประเทศนี้แล้วขนาดฉันเองก็รู้ว่าสิ่งที่ต้องทำคืออะไรอะไรเล่าคิดว่าเดิมพันแค่ชีวิตตัวเธอคนเดียวเนี่ยจะเพียงพอหรือไงถ้างั้นฉันต้องเดิมพันด้วยอะไรฉันไม่มีอย่างอื่นที่จะเอาไปเดิมพันแล้วนะก็ลองเดิมพันชีวิตของพวกเราเข้าไปด้วยไงพวกเราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่เหรอเอ๋ตกใจแรงที่จริงแล้วเธอเป็นคนที่เจ็บใจฉันอยากจะอัดหมอนั่นให้ปลิวมากที่สุดเลยไม่ใช่หรือไงบอกมาเถอะไอ้ที่อยู่ของเขาคอโคไดเนี่ยพวกลูฟี่มุ่งหน้าไปยังเรดินัสที่ที่เขาคอไดอยู่แต่ก็ถูกสโมกเกอร์ไล่ตามมาทำให้พัดหลงกับวีวี่ซันจิและก็ชอปเปอร์แม้จะบุกไปยังเรดินัสได้พร้อมกับสโมกเกอร์แต่พวกลูฟี่กับตกหลุมรางของเขาคอไดจนถูกจับกุมตัวกับดักมันแยบยนทมัดช่วยไม่ได้นะมันเป็นกับดักที่หนีเลี่ยงได้ย่ะแต่พวกนายดันพุ่งเข้ามาแบบไม่คิดหน้าคิดหลังแบบนี้เป็นบ้ากันหรือไงฮะพวกนายอย่างที่พูดแหละนายก็ด้วยเพราะนายไล่ตามพวกเรามาในเวลาอย่างนี้มันถึงได้กลายเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เหรอไหนๆก็จะตายพร้อมกันอยู่แล้วสนิทกันไว้ไม่ดีกว่าเหรอครอคไดล์ครอคไดล์มิสเตอร์ซีโร่โอ้เป็นสุนัขจรจัดตามคำร่ำลือจริงๆสโมกเกอร์คุณดูท่าจะไม่ได้คิดว่าฉันเป็นพวกตั้งแต่แรกสินะแต่ก็ถูกต้องแล้วให้แกตายด้วยอุบัติเหตุก็แล้วกันฉันจะรายงานกับรัฐบาลว่าแกต่อสู้กับพวกลูกกระจอกได้ดีมากหมอนี่เป็นหนึ่งในเจ็ดเทพจนสลัดงั้นนะ
นายครับคนใดเฮ้ยมาสู้กับฉันสิแหมอย่าเห่าหอนแบบนั้นสิได้เวลาเริ่มงานเลี้ยงพอดีเลยนะใช่ไหมมิสออลซันเดย์ใช่กองทัพปฏิวัติกำลังเริ่มขึ้นที่ไปยังซาบาน่ากองทัพเขาเรียกว่าอะไรนะบาร็อกเวิร์กเอาล่ะพวกเราขอตัวก่อนก็แล้วกันเรามีธุระสำคัญที่อัลบาน่าอะไรเนี่ยนี่คือภัตตาคารกะกะครับแกเป็นใครฉันเหรอฉันก็คือมิสเตอร์เจ้าชายยังไงล่ะนายคงดูแลลูกเรือของเราอยู่สินะมิสเตอร์องชายตอนนี้อยู่ที่ไหนเรื่องนั้นบอกไม่ได้หรอกบอกไปนายก็เจ้าปัญหาจริงๆฮัลโหลผมจับผู้ชายแปลกๆได้ที่หน้าเรดินัสครับแบบนี้ก็ดีไปชมสิ่งที่น่าสนใจกันหน่อยมิสออลซันเดย์ลืมบอกไปห้องนี้เนี่ยจะจมน้ำในอีกไม่ช้าลาก่อนนะหมวกฟางลูฟี่โอเคทำได้ดีเลยแสดงได้เยี่ยมทีนี้บอสก็จะปรากฏตัวที่นี่แล้วแกบังอาจมายามฉันเตรียมใจไว้ให้ดีเถอะคือถ้าเป็นตามเนื้อเรื่องในเมนะฮะก็ซันจิมันแกล้งให้อีกคนนึงอ่ะมันรายงานเขาโคไดว่ามันโดนอัดน่วมแล้วแต่จริงๆแล้วซันจิยังอยู่นะเป็นแผนจัดการบาร็อกเวิร์กสำเร็จบาร็อกเวิร์กได้ยินเสียงวุ่นวายจึงปรากฏตัวเพิ่มขึ้นดูด้านสีช็อปเปอร์พวกศัตรูเริ่มมารวมตัวกันทั้งที่พวกเราอนุภาพไปแล้วเมื่อกี้เออที่นี่ก็แค่จัดการเฉพาะพวกนั้นแล้วเบี่ยงเบนความสนใจของบอสก็โอเคแล้วอ๋อแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดนะฮะซันจิให้ด็อกเตอร์เอ้ยให้ช็อปเปอร์เนี่ยแปลงร่างเป็นร่างมนุษย์แล้วก็ปลอมตัวเป็นมิสเตอร์เจ้าชายอีกทีหนึ่งแล้วก็วิ่งหนีให้เขาก็ได้มันตามหาและระหว่างนี้ซันจิก็จะเข้าไปช่วยพวกลูฟี่ที่อยู่ข้างในโทษทีแต่แกคงต้องหลับไปสักพักแล้วล่ะก่อความวุ่นวาย1จุดแล้วพี่ก็ต้องไปก่อความวุ่นวายตรงนั้นอีก1จุดแป๊บนึงเดินย้อนก่อนเฉื่อยฉันคือมิสเตอร์เจ้าชายจำไว้ให้ดีล่ะโอ้โหวีอลังการมันไม่ได้อยู่ตรงนี้ไอ้เขาก็ได้หาเราไม่เจอเว้ยไอ้เขาก็ได้กำลังไปตรงนู้นพี่ต้องทำการไปช่วยเพื่อนๆมันเยอะเหลือเกินเอาละน่าจะไปได้แล้วรีบไปต่อกันเลยพอจ่ายแล้วมุ่งหน้าสู่เรดินัสขับไปข้างในขับไปข้างในถอยทุกคนวีวีเธอทำอะไรสักอย่างทีให้พวกเราออกไปจากที่นี่ได้ถ้าไม่รีบจะเกิดสงครามกลางเมืองแล้วนะอดทนอีกหน่อยนะฉันจะไปเรียกคนมาช่วยให้ได้ฉันไม่มีทางทอดทิ้งทุกคนแน่แล้ววีวีก็ออกไปข้างนอกนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยทุกอย่างเป็นไปตามแผนไอ้ยะคุณซันจิบอกสถานการณ์ให้ฟังหน่อยได้ไหมองหญิงแก๊กจริงๆซันจิรวมกลุ่มวีวีแล้วก็มุ่งหน้าไปช่วยเพื่อนๆขอร้องล่ะช่วยหน่อยนะคะเข้าใจแล้วดิมิสเตอร์เจ้าชายจะช่วยเองแกกะเพื่อนๆฉันมาแล้วมาถึงแล้วพวกลูฟี่อยู่ในกรงขังค่ะต้องรีบหากุญแจให้เจอนั่นมันอะไรเฮ้ยมิสเตอร์ทีเกลดิโนเอ้ามิสเตอร์ทีมิสเตอร์ทีเรื่องราวก่อนอันนี้มิสเตอร์ทีถูกเขาคนใดมันโยนให้จระเข้กินนะ
แต่ท็อกโคไดมันตั้งใจจะจัดการฉันแกคือมิสเตอร์ทีงั้นเหรอเห็นกุญแจในกรงขังไหมคุณซันจิคะพลังโดรุของมิสเตอร์ทีสามารถใช้สร้างกุญแจได้ค่ะพลังโดรุผลเทียนผลเทียนมองไม่เห็นว่ามุมนี้เดี๋ยวชาร์จมิสเตอร์ทีทำเทียนให้ฉันทีเอาเทียนทำกุญแจให้ฉันทีแกเป็นใครไม่รู้แต่ถ้าไม่แต่ถ้าเป็นพวกของหวกฟางฉันไม่ร่วมมือหรอกหยุดพูดจาไร้สาระแล้วรีบมาช่วยกันได้แล้วเนอะไหนวะมิสเตอร์อยู่นี่โอ้โหยืนคุยกับใครเนี่ยสำเร็จมิสเตอร์ทีเอากุญแจมาเดี๋ยวนี้เลยลาก่อนจระเข้เฮงซวยซันจิเอากุญแจมาจากมิสเตอร์ทีนะฮะก็คือให้มิสเตอร์ทีเนี่ยใช้พลังผลวิสัชทำกุญแจขึ้นมานะแล้วก็เอาไปไขกงช่วยลูฟี่แล้วก็จัดการมิสเตอร์ทีแล้วก็แปะข้อความเยาะเย้ยข้อกดไดไว้ตรงนี้นะไอพวกบาซิลบาซอยนั่นอภัยให้ไม่ได้จะฆ่าให้หมดรวดเดียวด้วยมือคู่นี้ละห้องเมื่อกี้จมลงไปในทะเลสาบแล้วสัญญาได้ผ่าแปดเลยเนี่ยเฮ้ยยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าลูฟี่ตายสิคนมีความสามารถเนี่ยมันแบกรับความเสี่ยงหนักสินะโดโรโนะโดโรโนะแกมาช่วยฉันทำไมฉันก็แค่ทำตามคำสั่งกัปตันเท่านั้นหมอนี่อารมณ์แปรปรวนแบบนี้นะไม่ต้องขอบคุณกันหรอกลูฟี่ไอ้เจ้าคอโคไดอยู่ที่ไหนรู้สึกตัวแล้วไอ้เจ้าควันมันจะสู้งั้นเหรอไปซะครั้งนี้ฉันจะปล่อยพวกแกไปก่อนแต่ครั้งเดียวเท่านั้นจงคิดซะว่าถ้าเจอกันครั้งหน้าแกได้ตายแน่จะหมกฟางลูฟี่เอาละไปกันเถอะเอาบาน่าอยู่ไหนทางโน้นค่ะต้องไปทางตะวันออกเลยนี่ฉันไม่ได้เกลียดนายหรอกนะรีบไปสิวิวิพวกนายไปกันก่อนเลยตรงนี้ฉันคนเดียวก็พอพาวิวี่ไปส่งให้ถึงนะพาวิวี่ไปส่งราชวังให้ได้คุณลูฟี่ฉันจะรออยู่ที่อัลบาน่านะคะแม่โอ้ท่าลงดูถูกกันเกินไปหน่อยแล้วมั้งหัวฟางลูฟี่ฉันให้เวลาแก3นาทีเพราะฉันไม่มีเวลาจะมาเป็นคู่ต่อสู้ของแกไปมากกว่านั้นแล้วมาขอบอกไว้อย่างหนึ่งนะถึงจะดิ้นรนแค่ไหนแกก็ไม่มีทางโดคุเจ้าจระเข้ถึงเจ้าหญิงจะหนีไปได้แต่เอเย่นที่มุ่งหน้าไปอัลบาน่าไม่มีวันปล่อยให้หนีไปได้หรอกวิวี่น่ะถึงจะอ่อนแอแต่ก็พยายามช่วยทุกคนที่ตัวเองพบเจอตามใดที่แกยังอยู่ฉันก็จะตามล่าแกจนกว่าแกจะตายดังนั้นฉันจะจัดการแกตรงนี้ล่ะโดนพ่อคุณได้วิพ่อคุณได้ใช้งานหลุมทะเลทรายโนทรายกำลังถูกดูดลงไปเรื่อยๆห้ามยืนบนทรายไม่รู้จักทรายดูดเหรอมันเป็นโรงศพที่แสนสะดวกสบายในทะเลทรายใช่ไหมเจ้าทรายนี่หนีออกไปด้วยการวิ่งไม่ได้แต่ถ้ากระโดดแบบเต็มกำลังแล้วก็โอ้ยดูมันจะลอยเฮ้ยทรายดูดเฮ้ยไฟดูด
บาซูก้าโกมุโกมุโนบาซึกเอาไม่โดนอะไรวะเนี่ยฉันเอาจริงเอาจังแล้วหรอฮะฉันไม่ยอมปล่อยให้แกรอดไปฉันไม่มีเวลามายุ่งกับแกมากกว่านี้แล้วหยุดก่อนนะยังไม่รู้ผลแพ้ชนะเลยจะหนีไปไหนตายยังเรียบร้อยเฮ้โแกคิดว่าฉันเป็นใครรุกกี้ที่เก่งแต่ปากอย่างแกมันมีหยุดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยรู้ไหมพวกฟังลูฟี่ที่แกรนด์ไลน์แห่งนี้เนี่ยคงทรมานน่าดูแต่อีกเดี๋ยวก็จะสบายขึ้นเองไม่เสียเวลาไร้สาระจนได้เก็บหมวกให้ทีโรบินมาช่วยทำไมต้องต่อสู้ไงคนที่มีชื่อดีติดตัวอย่างพวกเธอน่ะดีดีเหรอดูท่าถามไปก็เปล่าประโยชน์สินะถล่มอาบาน่าให้ราบแย่แล้วการกบฏเริ่มขึ้นแล้วดูเหมือนกองทัพเรือก็จะมาแล้วด้วยสถานการณ์แย่สุดๆเลยแต่ยังไงฉันก็ต้องหยุดมันฉันเรียนรู้บนเรือมันแล้วความเลวร้ายของการยอมแพ้พวกเราจะหยุดบาร็อกเวิร์กที่ปลุกระดมการกบฏนี้ให้วิวี่จังไปทำอะไรสักอย่างเพื่อหยุดการกบฏนะขอบคุณนะทุกคนคิดว่าคงรู้แล้วสนามรบนี่มีไอ้ตัวแปลงร่างที่ว่ายอยู่อาจจะปลอมตัวมาเป็นพรรคพวกแล้วก็จ้องเอาชีวิตวีวีเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าเกิดว่าน่าสงสัยแม้แต่นิดเดียวก็ให้ตรวจสอบสัญลักษณ์ของพรรคพวกตกลงนะเข้าใจแล้วสัญลักษณ์เมื่อตอนนั้นสินะเล่าย้อนมาตอนที่อยู่บนเรือนะก่อนที่ทุกคนจะขึ้นฝั่งไปยังอาลาบาสตาก็มีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นชายลึกลับผู้มีพลังพิเศษคนหนึ่งบุกเข้ามาที่โกอิงแมรี่เฮ้ยตกใจอกจิตเฉยเลยชายคนนั้นได้แสดงพลังของผลมันให้มาเนะที่สามารถแปลงร่างเป็นใครก็ได้ให้ดูฮูลูฟี่ต่างชื่นชอบและสารสัมพันธ์เป็นเพื่อนโดยไม่รู้ตัวตนที่แท้จริงของเขาความเป็นเพื่อนนี้มันไม่เกี่ยวกับเวลาที่อยู่ด้วยกันเลยนะความเป็นเพื่อนนี้มันแต่แล้วระหว่างที่ร่ำราก็รู้ว่ามิสเตอร์ทรูคือเอเจนต์ของบาร็อกเวิร์กทุกคนได้คิดวิธีที่ต่อกรพลังของผลมาเนมาเนสัญลักษณ์แล้วก็เอาเป็นรูปนี้แล้วกันนะว่าไหมวีวีเท่ดีเนาะฉันก็ว่าดีทุกคนและวีวีได้เขียนสัญลักษณ์ X ที่แขนซ้ายแล้วพิมพ์ผ้าพันแผลแล้วพันผ้าพันแผลทับไว้ถ้ารู้ว่าพวกพ้องแปลกไปแม้แต่นิดเดียวก็ขอให้เปิดผ้าพันแผลเพื่อแสดงสัญลักษณ์เมื่อตกลงดังนั้นพวกลูฟี่ก็ได้ยืนล้อมวงและยื่นแขนซ้ายออกมาจากนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสัญลักษณ์ที่แขนซ้ายข้างนี้คือสัญลักษณ์ของพวกพ้องตอนนี้ที่แขนของพวกลูฟี่ที่ตั้งใจจะต่อกรกับคราโคไดมีผ้าพันแผลพันไว้ครบทุกคนเพราะการยั่วยุจากบาร็อกเวิร์กการต่อสู้ได้กระจายกว้างขึ้นแต่ฉันจะหยุดมันก่อนอื่นพวกเรามาจัดการบาร็อกเวิร์กกันเถอะค่ะอุ้ยน่าจะต้องจัดการผู้นำมาผู้นำอยู่ไหนเหมือนผู้เจ้าหญิงจะมากันแล้วนะดื้อด้านจริงๆนะพวกแกเฮ้ยอะไรใครโผล่ท่า
าฉันแย่งปืนใหญ่นั้นมาได้ฉันจะจัดการพวกศัตรูได้รวดเดียวแท้ๆเลยเยอะจังแฮะแบบนั้นคงเหนื่อยแย่ต้องช่วยมีเควสตรงนี้ต้องช่วยซันอันนี้มันซันจิแล้วอุซบอยู่ไหนวะเนี่ยซันโตริวซันโตริวมิสเตอร์วันก็มาจังหวะนี้มิสเตอร์ทูบอลเครก็โผล่ได้เวลาจัดการตอนนี้พี่เล่นโซโลอยู่นะคะพี่ก็จะมุ่งหน้าไปยังมิสเตอร์วันก่อนเลยค่ะเจอบล็อกเวิร์คคนหนึ่งจัดการก่อนว้าซาซาทุกคนจงใส่ไปสิละจะทูดีรู้สึกจะเป็นตุ๊ดอยู่เออซันโตริวตัวยุ่งยาวมาจนได้ฮะพี่ต้องไปจัดการข้างบนก่อนเพียงเท่านี้ความรุนแรงการต่อสู้ก็ลดลงนิดหนึ่งดีนี่พี่ใครมิตรวันว่ะพี่เจอมิตรวันมาช้าก่อนช้าก่อนแบบจริงจังแบบจริงจังฉันคือมนุษย์ใบมีดอย่างนี้เองงั้นตอนนี้ที่ฉันชนะก็จะกลายเป็นถ้าฉันชนะจะกลายเป็นชายที่ตัดเหล็กได้สินะผลปีศาจของมิสเตอร์วันคือใบมีดนะดวลถ้าในอนิเมะเนี่ยโซโลกว่าจะฟันเข้าก็อย่างยากเลยแต่อันนี้ไม่ใช่เพราะว่านี่พี่เป็นคนเล่นเองพี่เก่งมากเออพังโซโลสะบักสะบอมขนาดนี้เนี่ยจงตายซะโหโดนขนาดนี้เป็นพี่ไม่ได้นอนแบบนี้แน่นอนลำทรงลำไส้พี่ต้องทะลุออกมาบอกเลยว่าเละยังลุกอยู่ยังอยู่แกนี่มันเจตนาลมส่งถึงดาบเนี่ยชายผู้ตัดอะไรก็ไม่ขาดและชายผู้ตัดอะไรก็ขาดที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับว่าฝีมือของฉันสามารถตัดเหล็กได้หรือเปล่าฉันไม่คิดว่าแค่ดาบเล่มเดียวจะรับการโจมตีจากฉันได้หรอกนะไม่เป็นไรฉันไม่คิดจะรับมันอยู่แล้วงั้นเตรียมใจแล้วกันนะกระดิวิชาดาบเดียว EI เราจะสิงคำรามแพ้ดีต้องขอบคุณฉันยังเก่งขึ้นได้อีกไอ้ย่าตอนนี้โซโลก็กลายเป็นใช้ตัดเหล็กสำเร็จเก่งจริงๆเลยผู้ชายคนนี้มิสเตอร์วันโดนจัดการแล้วพี่จะมุ่งหน้าลงใต้นะคะเพื่อไปจัดการมิสเตอร์ทูบอนเครย์คนนึงฮึบถอยถอยหน่อยถอยหน่อยผู้ดงผู้นำโอ้โหไม่เอาไปจัดการมิสเตอร์ทูก่อนมิสเตอร์ทูสู้กับซันจินะถ้าในอนิเมะแต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่ลุมมันเลยละกันซันจิฉันขอลุมเดี๋ยวๆล็อกเป้าล็อกเป้าอยู่สันโตริวกระเด็นนี่ผู้นำเกะกะจริงเจอพิชาดับสามเล่มฉันต้องเจอศึกหนักกับกุ๊กเลเวลต่ำอย่างนี้เนี่ยนะไม่ตลกเลยนะยะหย่อนหล่อน
ไม่นึกเลยว่าต้องมาเสียเวลากับคนกุมภาษาอย่างนี้เข้าใจแล้วเฮียฉันจะเอาจริงแล้วนะจากนี้จะคือของจริงแล้วนะใช้ก่อนลูกเตะเนื้ออย่าลูกเตะเนื้อน้องลูกเตะเนื้อเข่งพี่เกดรองเท้ามากรองเท้ายาวยาวแล้วก็เรียงหงขาวอาราเบสเฮ้ยวอล์กช็อตเฮ้ยซันจีล้มสั่นครับสั่นโอ้โหดูมันดีเลย์ไงแรงโจมตีดีเลย์ไปหน่อยจะยอมแพ้แล้วเหี้ยไม่อยากจะเชื่อเลยยังมีชีวิตอยู่อีกเหรอเนี่ยเธอเป็นฝ่ายชนะฆ่าฉันซะสิยังไงฉันก็มีชะตากรรมต้องถูกองค์กรกำจัดอยู่แล้วมัวโอเออะไรอยู่ยะรีบจัดการเขาสิเออเป็นการต่อสู้ที่ดีมากไม่จำเป็นหรอกไม่จำเป็นต้องหาสรรหาคำพูดอะไรมากกว่านี้แล้วนี่คือหลักฐานของความเป็นเพื่อนคู่ปรับฉันจะร้องไห้แหละแล้วเจอกันนะสรุปว่าจัดการนี่ว่าเรียบร้อยจัดการวิทยาทูสำเร็จนะฮะต่อไปไปไหนต่อจัดการวิทยาวันและวิทยาทูสำเร็จรอเควสเด้งอ่ะขัดขืนไปก็ปาวิยศถึงยังไงร้านกว้างแห่งนี้ก็ต้องถูกถล่มตอน4:30 อยู่ดีมีการเตรียมปืนใหญ่จากสถานที่แห่งหนึ่งมาที่นี่เพื่อเป่าพวกแกให้หายไปในทีเดียวยังไงล่ะถ้าเป็นชายคนนั้นคงทำแน่ๆต้องหาพลปืนใหญ่ให้เจอและหยุดการยิงให้ได้วิออกตามหาศัตรูที่น่าสงสัยอยู่แถวๆนี้คนหนึ่งรู้แล้วค่ะต้องไปตรงนั้นแน่ๆเห็นมาไม่รู้กี่ครั้งกี่ทางแล้วแท้ๆเลยฉันพลาดไปคนปืนใหญ่ต้องอยู่ที่หอคอยนาฬิกาอย่างแน่นอนนี่ไงรู้ที่อยู่ของคนปืนใหญ่แล้วน้อยเฮ้ยเจอมิสเตอร์ซันเดย์บ้าจริงโรบินอย่ามาขวางเลยฉันจะได้ไม่ต้องฆ่านายโรบินฉันขอจัดการเธอซันโตริวิชาสามดาบจะสิงครับรามดาบผ่าวัวอะไรสักอย่างพี่ลืมท่าของทุกคนมีเวลา5 นาทีในการจัดการก่อนที่ระเบิดจะลงโรบินฉันขอจริงจังเอาไปไหนแล้วจัดการวิสโซซันเดย์ได้โอเคตอนนี้เป้าหมายของเราคือขึ้นไปที่หอนาฬิกานะเก่งกว่าที่คิดแฮะฉันถอยให้ก็ได้มิสเตอร์มิสออลซันเดย์หนีไปแล้วตอนนี้ขึ้นหอนาฬิกาก่อนมาโดนปืนใหญ่เหรอแกฮะปืนใหญ่เหรอเรียบร้อยจัดการพลปืนใหญ่สำเร็จวิได้เนื้อสำเร็จรอดไปทีเย้เ
เป็นไปตามเนื้อเรื่องเจ้านี่นะหรอคือโพเนกริฟนิโคโรบินจะเรียกว่าหน้าพิศวงหรืออะไรดีเธออ่านมันออกใช่ไหมเอ๊ะใช่อาวุธที่น่าจะหลับไหลอยู่ที่ใดสักแห่งในอาราบัสตานี้ฉันคนนี้จะเป็นคนครอบครองมันเพื่อสร้างสุดยอดรัฐประหารบนพื้นแผ่นดินนี้ซึ่งต้องทำสงครามกลางเมืองและยึดครองประเทศเพื่อการนั้นเอาล่ะอ่านให้ฉันฟังหน่อยสิกองกำลังทหารที่เลวร้ายที่สุดในโลกอาวุธโบราณพลูตันมันอยู่ที่ไหนไม่มีบันทึกไว้ที่นี่บันทึกไว้แต่ประวัติศาสตร์ก็เท่านั้นอะไรนะไม่มีคำว่าพูตันแม้แต่คำเดียวงั้นนะน่าเสียดายนะเธออุตส่าห์เป็นคู่หูที่เก่งกาจของฉันแต่ฉันคงจะต้องจัดการเธอตรงนี้แหละเอ๊ะถ้าฉันพาเธอไปยังสถานที่ที่มีโปรเนกิฟเธอจะมอบข้อมูลอาวุธให้ฉันนั่นคือข้อตกลงระหว่างเราแต่สุดท้ายเธอก็ผิดคำพูดโปรเนกิฟของประเทศนี้ไม่มีแม้แต่เบาะแสของพูตันแต่คุณจะทำแบบนั้นไม่ได้นะฉันเองก็มีความคิดเหมือนกันไอ้จระเข้อยู่ไหนจัดหนอนนั้นให้ปลิวไปเลยลูฟี่มาแล้วว่ะเออในนั้นมันต้องอยู่ในนั้นแน่เอาละค่ะสำหรับพาร์ทนี้นะคะก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะเพราะว่าเมื่อคราวที่แล้วนะพี่ลิสาเล่นถึงนี่นะต่อไปนี่อันนี้ยังไม่ได้เล่นนะคะเดี๋ยวเราจะไปพาร์ทต่อไปกันที่ตรงนี้นะคะลูฟี่จะต้องต่อสู้กับคอคโคไดกันแล้วนะคะใครที่ว่าง2ทุ่มเป็นต้นไปนะก็มาติดตามรับชมไลฟ์สดๆกันได้นะที่ Channel พี่ลิสานะแต่ถ้าเกิดใครไม่ว่างไม่เป็นไรนะคะรอชมย้อนหลังได้นะคะยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่รับชมกันมานะคะอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะจ๊ะไว้เจอกันค่ะตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย